สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสภากาชาดไทยจัดโครงการอบรมปลูกฝังจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญาชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายจากนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมปลูกฝังจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณห้องประชุมจุมพจน์1ถึง3ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายน2567เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริจาคโลหิตให้แก่เยาวชนรวมทั้งครูอาจารย์จากสถานศึกษาทั่วประเทศ 1,000 คนโดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและในช่วงบ่ายจะเปิดให้เยาวชนได้ศึกษาดูงานด้านการเจาะเก็บโลหิตการตรวจคัดกรองโลหิตฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตและฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตอุปกรณ์และน้ำยาเพื่อให้ทราบเส้นทางของโลหิตจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับตลอดจนสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันให้มีความพร้อมที่จะบริจาคโลหิตได้ทันทีเมื่อมีอายุครบเกณฑ์บริจาคโลหิตคือ17ปีบริบูรณ์และเป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งในสถานศึกษาและขยายไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ทั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมจำนวน47คน